คำถามที่พบบ่อยนโยบายพรรคก้าวไกลเนี่ยดีหมดทุกเรื่องเลยนะแต่ขอไม่แตะเรื่องนั้นได้ไหมอ่ะไม่แตะเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะคะว่าแนวทางที่พวกเราทำงานเราไม่ได้ออกแบบนโยบายมาเพื่อที่จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งเดียวแต่เราออกแบบนโยบายมาเพื่อที่จะปักธงความคิดที่ก้าวหน้าเพื่อบอกว่าประเทศนี้มันก้าวหน้าไปไกลกว่านี้ได้และแม้ว่าหลายๆนโยบายจะสุ่มเสี่ยงทำให้คะแนนเสียงเราลดลงในระยะสั้นจะทำให้เราต้องเกิดได้รับถูกการต่อต้านบ้างในบางครั้งบางคราวในบางช่วงเวลาแต่นั่นก็คือว่าเราก็บอกกับตัวเองว่าเรายังทำงานไม่หนักพอเรายังทำงานทางความคิดเพื่อเปลี่ยนใจคนไม่ได้หนักพอเราต้องทำงานหนักกว่านี้เพื่อให้ประชาชนเห็นด้วยกับเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราต้องทำงานความคิดของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและเมื่อไหร่ที่ประชาชนเอากับเราด้วยนั่นคือชัยชนะของพรรคก้าวไกล